พระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายพรเพชรวิชิตจุลชัยประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาได้มาพร้อมกันณที่นี้ด้วยเหตุที่สมเด็จพระกนกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระผู้ทรงบำเพ็ญพระองค์ให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองอเนกอนันต์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์แม้จะทรงมีพระชนมายุมากขึ้นและพระปรมัยไม่แข็งแรงนักก็ยังทรงทุ่มเทและทรงงานหนักอย่างต่อเนื่องโดยทรงเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆอยู่เสมอมาได้ทรงงานทั้งด้านวิชาการและด้านการพัฒนาทรงศึกษาและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกโครงการเพื่อให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าทุกเพศวัยทั้งเด็กเล็กเยาวชนคนวัยทำงานคนพิการผู้สูงอายุรวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่อยู่ห่างไกลในท้องที่ทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทุกด้านทรงพระราชทานความช่วยเหลือเช่นการสร้างอาชีพการรักษาพยาบาลการสาธารณสุขการศึกษาการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมทรงส่งเสริมเรื่องการศึกษาวิจัยให้ประเทศไทยมีโอกาสก้าวทันต่างประเทศในด้านการพัฒนาศาสนาทรงมีพระหฤทัยมั่นคงในพระรัตนตรัยและสนพระหฤทัยศึกษาหาความรู้ด้านศาสนาพุทธและศาสนาอื่นอย่างแตกฉานทรงมีความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในด้านต่างๆทั้งประวัติศาสตร์ภาษาศิลปะวัฒนธรรมบวงข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในพระเมตตาพระวิริยะอุตสาหะและความเสียสละของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยทุกคนสมาชิกวุฒิสภาจึงร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและขอเจริญรอยตามเบื้องพระบาทโดยตั้งใจมั่นที่จะสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและขอน้อมติดตั้งสัตยาธิษฐานว่าจะบำเพ็ญคุณความดีในทุกๆด้านเพื่อทดแทนบุญคุณของแผ่นดินขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและพลานุภาพแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดดลบันดาลให้ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคาภาพและภัยพานทั้งปวงทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอให้สำฤทธิ์ผลและทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญล่อมกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้าตามนิรันดร์กาลเทอญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม